สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทนไม่ไหวเจอนายพลทหารซาดิสทำร้ายเละทั้งตัวเศรษฐกิจยนต์ให้ 2,000 จบๆเป็นอีกเรื่องที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ได้โพสต์เรื่องราวของชายคนหนึ่งอ้างเป็นทหารยศนายพลมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายร่างกายในแนวซาดิสกับชายด้วยกันก่อนนำเรื่องมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ด้วยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ระบุว่าชายชะกันระดับนายพลระดับเสเดี๋ยววันนี้ทางทบนะจะมีการแถลงข่าวอะไรออกมาบ้างอีกหนึ่งเรื่องที่น่าอับอายที่นายทหารยศนายพลสร้างความอับอายให้แก่กองทัพซื้อบริการชายรักชายกระหน่ำจ่ายเพียง 2,000 ระบุเมื่อวันที่23เมษายนนายณัฐวุฒิเดินทางมาร้องเรียนกับสื่อว่าถูกทหารระดับยศนายพลทำร้ายร่างกายแบบซาดิสขณะมีเพศสัมพันธ์โดยนายณัฐวุฒิเล่าว่าเมื่อวันที่22เมษายนเวลา 21 นาฬิกาตนรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่ในกลุ่มชายรักชายและแชทพูดคุยทางไลน์ก่อนจะนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาโดยตนมาถึงเวลา 22.50 นาทีหลังตนเดินทางไปถึงห้องพักได้พูดคุยกันตามปกติซึ่งช่วงแรกมีนิสัยเหมือนคนปกติทั่วไปในกลุ่มชายรักชายและอาบน้ำด้วยกันก่อนคุยกันจึงทราบว่าเป็นใครทำงานอะไรแต่หลังจากอาบน้ำเสร็จนายณัฐวุฒิอ้างว่านายทหารคนดังกล่าวชวนตนเล่นยาเสพติดโดยการละลายกับน้ำแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดขณะมีเพศสัมพันธ์กันระหว่างปฏิบัติกิจนายทหารคนนี้เริ่มนำอุปกรณ์เซ็กทอยมาใช้และเริ่มเคี้ยนตีกัดกระชากไปทั่วร่างกายเรียกว่า BDSM ซึ่งรุนแรงถึงมีเลือดไหลออกมาจากทวารอีกด้วยอยู่ในขั้นกามวิปริตด้วยความกลัวจึงต้องอดทนหลังเสร็จกิจพบว่าร่างกายมีรอยเขียวช้ำและมีอาการบาดเจ็บไปทั่วร่างกายจึงมีการพูดคุยให้ทหารรายนี้รับผิดชอบเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทหารคนนี้ใช้อำนาจข่มขู่และโยนเงินให้เพียง 2,000 บาทแล้วบอกว่าพี่ให้แค่นี้แหละจบๆไปซะและไล่ตนกลับช่วงเวลา 2 นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ